ครับสมบูรณ์จากฟิล์มซีรีส์ใหม่เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ Oppo Find N3 Flip นะคะสำหรับรุ่นนี้รู้สึกว่าย่าถูกใจอยู่แล้วชอบมือถือที่ฟลิปแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะรุ่นนี้คือ cover ทุกอย่างที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าเขาร่วมมือกับ Hasselblad กล้องดีมากๆมีกล้อง3ตัวมี Cosmos Ring นะคะแล้วก็มี Starlight Track ที่ต้องที่ถ่ายรูปมันเป๊ะมากๆมากๆทุกอย่างสวยมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญตามสไตล์ของ Oppo เลยค่ะแบบ seamless แบบเป๊ะค่ะเห็นไหมเห็นดีไซน์ของแม่ย่าสวยค่ะรู้สึกว่าเครื่องนี้มีความหรูเพิ่มขึ้นมีความแพงมากขึ้นจริงใช่สวยค่ะแค่ถือก็รู้สึกแค่ถือก็คือสวยแล้วใช่ค่ะนี่กล้องดีมากไม่ใช่ไหมพี่ย่าต้องดีมากๆค่ะรับประกันได้เลยค่ะว่ากล้องดีมากๆรู้สึกว่าเป็น Oppo Find N3 Flip นะคะเป็น Portrait ที่ดีที่สุดถ่ายรูปได้ดีที่สุดในฟลิปโฟนมองกับสายเซลฟี่อย่างเราด้วยใช่ค่ะแต่กล้องข้างกับกล้องข้างหลังเขาก็ดีค่ะอืมๆก็ยังดีกว่าเดิมแต่ละคนจะเป็นหัวเรื่องเปิดพับไปพับมาเป็นการคงพื้นอะไรกันเห็นเขาบอกใช้ได้600,000ครั้งเลยค่ะพี่ย่าค่ะก็ในการใช้งานมือถืออะค่ะย่ารู้สึกว่าเราเปิดปิดตามที่เขาบอกอะค่ะไม่ถึงแน่นอนอืมใช่ค่ะแบบคนแน่นอนค่ะทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าเออรอยพับล่ะค่ะพี่ย่าหลายคนกังวลเรื่องเอ๊ะแบบเวลาแบบฟลิปมันจะชอบมีรอยพับเครื่องนี้ไม่มีรอยพับแน่นอนแน่นอนก็อย่างที่บอกค่ะแบบซีมเลสมากๆแล้วเขาทำแบบเนียนมากๆจะไม่รู้สึกค่ะเออฝากนะครับฝากนึงค่ะมาสาวก Oppo ค่ะพี่ย่าเชิญชวนเลยก็ขอฝากด้วยค่ะสำหรับ Oppo Find N3 Flip นะคะเป็นฟลิปโฟนนะคะที่ถ่ายรูปสวยมากๆเป็นโปรเทรตที่ดีที่สุดในฟลิปโฟนแน่นอนก็ค่ะนี่ดูแบบมูลค่าสูงพอสมควรเลยใช่ไหมคะหมายถึงแหวนค่ะพี่ย่าแหวนวันนี้ไปถามเรื่องแหวนพวกนี้ยังไงครับพี่ย่ายังไงคะมันเตะตาแต่เดินเข้ามาเลยอ่ะตลอดเลยเออปกติอันใส่อยู่แล้วหรอย่าใส่นี้อยู่แล้วหรอปกติอันนี้เดิมหรอแหวนมั่นแหวนมั่นอ๋อใช่แล้วทำไมไม่เห็นข้างหลังว่ามันไม่ได้ไปเพิ่มไซส์ใช่ไหมไม่ค่ะเหมือนเดิมเต็งเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะทำไมวันนี้ถึงใส่มาออกงานนะพี่ย่าหยิบมาใส่ครั้งนี้นานนี้ยังไม่ได้หยิบมาใส่ออกงานพี่ย่าหนูใส่ทุกครั้งเลยจริงเหรอใช่ค่ะอยู่หรือวันเลยไม่ถ้าถ่ายหนังถ่ายละครไม่ใส่แล้วส่วนมากแบบออกจากบ้านก็ติดนิ้วค่ะเออเวลาใส่แล้วมันมีความกังวลไหมพี่ย่าหรือว่าเคยชินไปแล้วนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแบบถ้าเดินคนเดียวก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะซ้อนหน่อยใช่อ๋อเออระยะหมุนก็เลยไม่ได้สังเกตเทสใช่ไหมวันนี้ไว้ใจพวกพี่เหรอฮะมันปกติแล้วเราใส่นี่คือมันเป็นความชอบของเราเองหรือว่าพี่แบร์เขาอยากให้เราใส่ติดตัวไว้ไม่ค่ะหนูชอบใส่ด้วยค่ะมันใหญ่ดีค่ะแบบมันจบมันไม่ต้องใส่อย่างอื่นก็ได้เม็ดเดียวอยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติพี่แบร์ด้วยค่ะใส่เรื่อยๆเขาใส่ติดมือตลอดกับอะไรก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งเขาก็ใส่ค่ะของเราอะนะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแค่เรามาอีเวนต์แค่นี้เราต้องใส่ให้เขาได้เคยเริ่มใส่แล้วแบบว่าตอนไปเจอเขาไหมคะไม่เคยชอบไหมคะแต่ว่าถูกใจกับเมนนี้ไม่อยากเพิ่มอีกหรอบอกพี่แบร์เพิ่มไหมไม่จะมีอีกไหมพอหรอจะแพลนว่าจะมีอีกไหมถือว่ามันแบนมัดแบนเซ็งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่ติดซื้อมาเลยเบบี้ซื้อมาเลยอันนี้คือว่าอันนี้แหวนมากนะแต่ว่างานแต่งก็คือจะต้องเป็นแหวนวงหนึ่งไหมหรือว่าจะใช้วงนี้เลยพี่ยาไม่ค่ะไม่ค่ะงานถ้าแต่งมันต้องเป็นโกลด์แบนด์ใช่ไหมเป็นวงทองแล้วแต่คือยังไม่ได้คุยกันค่ะยังไม่ได้คุยเอาใหม่เอาอีกเอาอีกหรอตัดสินใจเองเลยตอนนี้บอกพี่แบร์สิบอกพี่แบร์ต้องมีอีกวงค่ะพี่ไกลนิดนึงต้องเป็นลักษณะยังไงเราชอบแบบไหนอีกวงนึงถ้าเป็นแหวนแต่งงานอะไรคะไม่แหวนที่เราอยากจะให้พี่แบร์ซื้อให้เพิ่มอ่ะอ๋อเอาเพชรเล็กกว่านี้ก็ได้อาจจะได้แบบใช้เดลี่ได้วันไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไปทำธุระคนเดียวพี่ย่าใส่ไหมเม็ดเนี้ยอะไรนะคะเวลาไปทำธุระคนเดียวใส่ไหมลูกแหวนเนี้ยไม่ค่ะเพราะมันอันตรายใช่ไหมใช่
เออเออก็เป็นเล็กลงหน่อยเนาะบอกพี่แบนเนาะเป็นแบบวงออกงานพี่พี่เขาพูดพี่พี่เขาบอกพี่เขาแนะนำย่าส่งสายตามาไงพี่ก็เลยพูดให้ย่าย่าให้มีหน้าร้อนแบ่งให้พี่ด้วยนะถ้าได้อ่ะเมื่อก่อนบอกว่าถ้าหลังแต่งงานจะต้องสร้างเงินหอได้คุยพี่แบร์บ้างยังก็ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องของว่าทั้งคู่ตอนนี้คือยุ่งมากยุ่งแบบไม่มีแค่จะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำก็เลยยังไม่ได้แบบคุยแต่ถึงเราเห็นพี่แบร์ว่าจะเป็นแถวในเมืองใครยังไงก็ต้องในเมืองเพราะพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมค่ะแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าอย่างไรจะต้องสร้างบ้านที่เป็นเดือนหอของเราสองคนที่ไม่ใช่บ้านที่แม่หรือบ้านญาติที่ทำอยู่ตอนนี้ yes ก็ต้องมีบ้านเพิ่มแต่ไว้ว่ากันหลังแต่งงานเนาะค่ะใช่แล้วเรื่องทำเลวันนี้ว่าน่าจะได้แถวไหนหรือว่าอะไรมันจะต้องเริ่มกับน่าจะแถวเมืองแล้วค่ะเป็นแถวที่ญาติอยู่เพราะว่าพี่แม่ก็มีเย็นซึ่งก็อยู่เอกมัยรู้จักกลางเมืองเลยนะพี่ย่าใช่ค่ะคือมีที่ดินอยู่แล้วหรือยังไงลูกดูไว้แล้วค่ะว่าอยากได้ตรงไหนแต่ยังไม่ได้ซื้อที่ใช่ไหมคะคุยไว้ค่ะหรือว่าพี่แบงค์เขาซื้อที่ไว้แล้วไม่อันนี้เราต้องแบ่งกันค่ะเราต้องชอบกันคู่เราต้องแชร์ความคิดกันแต่ว่าที่อาจจะเป็นที่ในหมู่บ้านใหญ่ๆที่แบบว่ามีที่บ้านสำหรับไปซื้อสร้างบ้านเองได้ประมาณนั้นใช่ไหมไอซีทำไมถึงอยากได้เป็นที่ที่แบบว่าใกล้ที่เดิมใกล้บ้านย่าใกล้ยิมพี่แบร์เพราะว่ารู้สึกว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้นค่ะย่าเป็นคนติดบ้านค่ะมากๆมากๆก็พี่แบร์เป็นนักกิจกรรมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่แบบเขาอยู่ไกลแบบจะได้อย่างน้อยจะได้เจอกันทุกวันแน่นอนโอ้ยวางแผนไกลมากเลยเนาะคิดรอบคอบค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าย้ายออกไปไกลอะค่ะมันก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอันนี้คือเป็นการพี่แบร์เขารู้ไหมว่าเหตุผลข้อนี้รู้ค่ะเขาเห็นด้วยค่ะเออใกล้ยิมใกล้ยิมใช่ล่าสุดโรงเรียนลูกได้ไหมคะไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นยังรู้สึกว่าดูแลตัวเองก็ได้ค่ะไม่ไปไกลขนาดเดี๋ยวแต่งก่อนเนาะไม่ว่ากันเรื่องอื่นพี่แบร์ไปยิมบ่อยล่าสุดไปต่อยมวยเห็นไหมคะเห็นค่ะหนูไปด้วยค่ะเป็นไงพี่ย่าเป็นคนถ่ายไหมรูปนั้นหนูไม่ได้เป็นคนถ่ายค่ะพี่แบร์เขาบอกว่ามันมีรูปขาดสั้นกว่านั้นอีกอะเมื่อวานเนี่ยพี่แบร์แต่งตัวโป้เนาะเฮ้ยหรอย่าห่วงเหรอเออรู้สึกไหมคะหลังๆเขาเริ่มนะหลังๆเขาเริ่มโชว์เริ่มอะไรเนาะมันใกล้โพสอีกก็หนูเข้าใจว่ามันคือชุดของนักต่อยมวยเขาต้องการแบบความแบบคล่องตัวแล้วพี่ย่าห่วงไหมฮะไม่ห่วงไม่ห้ามลงด้วยไม่ห้ามเราแซวของเขาก็อย่างที่แต่งมาโพสนะก็กางเกงสั้นดีไอตัวไอรูปที่เป็นกางเกงสั้นนี่คือย่าห้ามลงไหมเพราะว่าพี่แบร์เขาบอกเขาไม่ลงเขาไม่กล้าลงอันนี้แบบสั้นมากๆอะยังไม่เห็นเลยค่ะเขาบอกย่าเห็นหมดแล้ว liar จริงเหรอพี่แบร์เป็น liar เลยเหรอไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาซ้อมตอนที่เขาซ้อมแต่ไม่เห็นรูปเออมันร้อนก็เลยถกอะไรอย่างเงี้ยมันสั้นแค่ไหนพี่ย่ามันเป็นแบบ underwear ดูเป็น underwear เลยหรือยังไงลูกก็ hot pants อะค่ะอารมณ์แบบ hot pantsถ้าพี่แบร์เขาลงย่าทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคค่ะย่าบอกหน่อยให้พี่แบร์ลงมีคนอยากดูชัดเจนไปแล้วก็หรอแต่ย่าไม่ห่วงพี่แบร์จะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เดี๋ยวนี้เริ่มห่วงแล้วไหมพี่ย่าไม่แบบไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกห่วงไม่เคยรู้สึกว่าห่วงว่าแบบพี่แบร์ชอบลงรูปโป๊ะเพราะว่า it's his body ค่ะI'm happy with it. เราเป็นทั้งตัวเองบ้างเราเป็นทั้งคนเขาที่ตัวเองบ้างใช่แล้วก็ทั้งคู่ไม่ได้มีใครแบบหวังห้ามแต่พี่แบร์เขาหุ่นฟิตเฟิร์มมากเลยนะคนชมกันแบบพี่ยาว่ายังไงก็เป็นเรื่องจริงค่ะเขาตั้งใจค่ะเขาตั้งใจค่ะก็จริงๆย่าเข้าใจความตั้งใจของพี่แบร์ด้วยค่ะเพราะว่าเขาอยากเป็นตัวอย่างให้คนอื่นแบบหันมาดูหันมาดูแลตัวเองแบบ
พี่แบร์ออกกำลังกายหนักเลยพี่ย่าเคยบอกว่าเขาออกกำลังกายแบบจริงจังมากใช่ค่ะก็ทุกวันถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกวันแล้วเขาลากย่าไปด้วยอย่างย่าไม่มีใจอ่อนไปออกกับเขาบ้างเหรอคะลูกเขาไม่ค่อยชวนหนูอ่ะโหจริงเหรอใช่น้อยใจหรอไม่น้อยใจเราชอบคนละอย่างด้วยพี่แม่ชอบไปมวยย่าชอบไปขี่ม้าแต่กิจกรรมไม่ตรงกันพี่แม่ชอบวิ่งย่าชอบว่ายน้ำเมื่อพี่แม่ไปวิ่งย่าก็ว่ายน้ำจะได้ตรงกันแต่เวลาเขาไปออกกำลังกายพี่ย่าก็คือไปนั่งเฝ้านั่งรอได้ยังไงรอได้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยค่ะนานๆทีถึงจะแบบว่าไปอยู่กับเขาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เลยหรออะไรที่ไปดูต่อยมวยนี่คือยังไงหนูไปต่อยด้วยอ๋อแต่ว่าตอนที่พี่แบร์ถ่ายรูปย่าไปเที่ยวบ้านเดมี่อยู่ค่ะอ๋อแวะไปเอออยากคิดว่าพี่แบร์จะแบบว่าพัฒนาหุ่นไปมากกว่านี้อีกไหมหรือว่าเขาพอแล้วหุ่นเป๊ะมากแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเท่านี้ก็ดีแล้วเนาะใช่พี่แบร์อยู่เรื่องละครกับพี่ต่อกับพี่แอนกับพี่ต่อแล้วน้องพร้อมพูดได้แล้วเนาะพูดได้แล้วพูดได้หมดแล้วพูดได้หมดแล้วย่าพี่ขาต่อใช่ค่ะเป็นไงเรื่องนี้พี่ซีย่าตื่นเต้นมากเลยหนูพูดได้แค่ไหนอ่ะอันละครไม่รู้เนาะเรื่องเป็นบทบาทของพี่ย่าจะเป็นไงในเรื่องนี้เคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้ไหมว่าเอ้ยก็เราเห็นพี่ย่ามาเยอะแล้วนะทุกบทบาทแล้วนะแต่พอเรื่องนี้จะเป็นยังไงนี่แหละสิ่งที่ย่าควรจะถามพี่แอนเมื่อวานว่าเราพูดได้แค่ไหนต่อย่าลืมถามก็ไปกับต่อแล้วได้เป็นยังไงครั้งแรกก็ดีใจค่ะจริงๆอยากทำงานกับต่อมาสักครั้งนึงแล้วเพราะว่าเราแบบเฉียดไปเฉียดมาตลอดก็รู้สึกว่าต่อเป็นนักแสดงมีฝีมือมากๆก็รู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้น่าจะเป็นแบบ give and take ย่าน่าจะได้อะไรจากต่อแต่พี่ย่ารู้ใช่ไหมว่าพี่ย่าคือนักแสดงผู้หญิงที่พี่ต่อเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็อยากจะร่วมงานมากต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเขาเหมือนกันว่าอยากร่วมงานเก่งเก่งเกินเก่งเกินเก่งเก่งเหลือเกินเออแค่วันฟิตติ้งก็รู้สึกแบบสบายเลยว่าคุยมีพลังงานใช่ค่ะก็เวิร์กช็อปกันมาพอสมควรแล้วด้วยเก่งบกเก่งนี่มันจะเป็นยังไงคะทีนี้คนดูได้กำไรโคตรเก่งอ่ะเป็นละครที่เป็นยุคที่หนูชอบเป็นการส่วนตัวใช่แนวมันเป็นแนวไหนพี่น่าละครเป็น romance ค่ะ like super romance like romantic like very romantic โอ้ยพอดูแมสอย่างนี้พี่น่าดีว่าไงกันเพราะว่าโตกันแล้วไม่ค่อยอะไรเขาดูได้ใช่ไหมคะพี่น่าดีดูได้เรื่องนี้โอเคนะโอเคขอบคุณค่ะพี่ย่าขอบคุณค่ะ